วันนี้อากาศอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางช่วงเนี่ยร้อนทีเดียวนะแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีวี่แววลมหนาวระลอกใหม่แต่อุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าฝุ่นจะหมดไปกับความหนาวนะครับเรื่องของฝุ่นหมอกควันก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ดีติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NDT ครับสวัสดีค่ะเข้าสู่โหมดอุณหภูมิขาขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันที่1ต่อเนื่องไปถึงวันที่6กุมภาพันธ์ทั่วไทยอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้น 3-8 องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้นะคะต้องเตรียมร่างกายรับอากาศเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นกันด้วยนะคะส่วนลมหนาวระลอกแรงๆที่จะแผ่เข้ามาในบ้านเรานะคะตอนนี้ยังไร้วี่แววยาวทั้งสัปดาห์นะคะเป็นช่วงขาขึ้นทั้งสัปดาห์ยังไม่มีระลอกแรงๆแผ่เสริมลงมาในช่วงนี้วันนี้พรุ่งนี้อุณหภูมิสูงขึ้น 3-8 องศาเซลเซียสนะคะจะมีหมอกและฝุ่นเพิ่มมากขึ้นต้องเตรียมรับมือกันให้ดีส่วนในช่วงวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์นั้นจะมีฝนเข้ามาเพราะลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาในพื้นที่บ้านเราทำให้มีฝนเกิดขึ้นในโซนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสแต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่กลับมามีหมอกเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันอุณหภูมิอยู่ที่ 13-35 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียสสูงสุด 33 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอากาศเย็นต่ำสุด 17 องศาเซลเซียสสูงสุด 34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะจะมีอากาศเย็นและมีหมอกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาสูงสุด 34 องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิก็สูงขึ้นเช่นกันและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิระหว่างวัน 19-34 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้นฝนไม่มากมีตกเล็กน้อยที่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยที่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรแนวโน้มการสะสมตัวของฝุ่นละอองหมอกควันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงช่วงนี้เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ